สวัสดีครับกลับมาพบกับ SWD Gamer อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เมนูต่างๆที่อยู่ในเกมโปเกมอนโกกันครับเริ่มจากที่ด้านบนขวามือนะฮะจะเป็นปุ่มที่คล้ายๆกับรูปเมฆสีขาวๆนะฮะซึ่งในบางครั้งเนี่ยรูปภาพก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศอาจจะเป็นรูปฝนตกรูปสายลมด้านบนจะมีรูปเครื่องหมายตกใจถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นการแจ้งให้กับทางนายอันติกรู้ว่าสภาพอากาศไม่ได้มีการอัปเดตในส่วนของหน้านี้นะครับจะเป็นการแสดงสภาพอากาศว่ามีโปเกมอนชนิดไหนเกิดตอนนี้เราผ่านเลเวล5มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่เข้าตียิมได้แล้วตอนนี้เราจะลองเข้าไปตียิมดูครับพอเข้าไปปั๊บด็อกเตอร์ฟิลโลก็จะมาชี้แจงเราว่าการที่จะเข้าร่วมตียิมเราจะต้องเข้าร่วมกับทีมต่างๆก่อนโดยจะมีให้เข้าทั้งหมด3ทีมด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่ามีทีมอะไรกันบ้างทีมแรกครับทีม Instinct ครับทีมนี้เป็นทีมสีเหลืองทีมที่2 Mystic เป็นทีมสีฟ้าทีมที่3 Valor ทีมสีแดงท่านใดที่ชอบสีไหนหรือว่าชอบหัวหน้าทีมรูปแบบไหนก็เลือกเอาได้เลยนะครับเหลืองฟ้าแดงการเลือกทีมเราก็คลิกที่ปุ่มได้เลยหลังจากเลือกทีมแล้วเราก็จะสามารถเข้าไปตียิมได้แล้วครับเขาจะให้ยืนยันเราก็กดโอเคตอนนี้เราเข้ามาในยิมได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมเลือกเป็นทีมสีเหลืองอยู่ก็เลยไม่มีการต่อสู้ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้ายิมที่กำลังจะมีเลดบอสเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งตอนนี้นะครับนี่ครับมาแล้วครับเลดบอสเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าเคียวเกอร์ชื่อในภาษาญี่ปุ่นคือเคียวโอกะครับค่า CP สูงถึง 51,000 กว่าเลยใช้ได้เลยนะครับก่อนที่จะตียิมเราสามารถที่จะเก็บพลังได้นะคลิกที่ปุ่มด้านล่างขวามือจากนั้นปั่นได้เลยนะครับปั่นรูปวงกลมได้เลยเราก็จะได้ไอเทมต่างๆออกมาการเข้าตีสามารถเข้ารวมกันได้ถึง20คนแต่ละครั้งจะต้องใช้การ์ดสีเหลืองในการผ่านเข้าไปการโจมตีทำได้ด้วยการกดปุ่มซ้ำๆบนจอตอนนี้ผมขออนุญาตถอนตัวดีกว่าเพราะว่าเตดบอสตัวนี้เนี่ยมีผมตีอยู่คนเดียวถ้าฝืนสู้ไปก็คือเสียโปเกมอนแน่นอนครับภายในยิมนะครับถ้าเรากดปุ่มเฮลด้านล่างเขาก็จะอธิบายว่าเราสามารถจะปั่นดิสได้เราสามารถจะเอาตัวโปเกมอนเข้าไปตีได้หรือว่าเราสามารถที่จะให้เบอร์รี่เพื่อให้โปเกมอนของเรามีพลังฟื้นกลับขึ้นมาได้ถ้าเราคลิกที่ตัวโปเกมอนก็จะแสดงรายละเอียดของโปเกมอนตัวนั้นๆสังเกตดูที่รูปหัวใจนะครับถ้าหัวใจมันลดลงก็ให้เราใช้เบอร์รี่เพื่อให้หัวใจมันเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มพลังโปเกมอนนั้นๆครับเสาโปเกสต็อปถ้าเกิดเราคลิกเข้าไปเนี่ยถ้ามันอยู่ไกลเกินมันจะไม่สามารถปั่นได้ครับเขาจะชื่นแจ้งเตือนถ้าเราคลิกปุ่มที่เป็นรูปกล้องส่องทางไกลเนี่ยเขาก็จะอธิบายว่าเป็นการทำเควสต่างๆเควสก็จะมี2แบบคือแบบฟิลกับแบบสเปเชียลในส่วนของเควสนี้นะครับถ้าเกิดเราทำเราก็จะได้คะแนนเพิ่มถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้คะแนนเพิ่มและไม่ได้ไอเทมต่างๆขึ้นมาก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดขยันทำก็ทำถ้าเรากดช่องสี่เหลี่ยมที่มีรูปโปเกมอน3ตัวด้านล่างนะฮะจะเป็นการเข้าไปดูว่าเนียร์ฟิล
ของเราเนี่ยใกล้ๆตัวเรามีโปเกมอนตัวไหนซ่อนอยู่บ้างนะครับมีเลดบอสหรือเปล่ามันจะแจ้งเตือนเราได้ครับอันนี้ผมเจอเลดบอสผมเลยคลิกเข้าไปดูก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆที่เราผ่านมาเมื่อกี้ครับตัวนี้คลิกปุ๊บมันไม่มีข้อมูลถ้ามันขึ้นแบบเมื่อกี้แสดงว่ามันมีการเปลี่ยนตำแหน่งไปแล้วเนี่ยมันอัปเดตแล้วครับถ้าเราคลิกเข้าไปก็จะมีจุดที่จะแจ้งว่าโปเกมอนอยู่ตำแหน่งไหนถ้าเราจะเอาออกแล้วก็คลิกซ้ำอีกทีนึงมันก็จะออกไปนะครับไอตัวที่จะแจ้งว่าโปเกมอนอยู่ตรงไหนเป็นเหมือนเรดาร์ครับเหมือนคล้ายๆเรดาร์อันนี้เรดบอสที่จะเกิดก็จะมีอยู่3จุดอยู่ตอนนี้ไข่สีชมพูเขาก็จะแจ้งเวลาที่จะเกิดบอสถ้าเกิดเรดบอสครับเนี่ยฮะคลิกเข้าไปปั๊บถ้าเราคลิกที่รูปโปเกมอนสังเกตว่ามาร์คสีชมพูมันจะกระโดดไปตำแหน่งที่จะเกิดก็จะทำให้เราสามารถเดินไปหามันได้ครับสังเกตดูว่าในเรดาร์ของเรานะครับถ้ามันเป็นตัวเงาๆเนี่ยแสดงว่าเรายังไม่เคยเจอโปเกมอนตัวนั้นถ้าเราคลิกที่รูปหน้าคนก็จะเป็นการเข้าสู่เมนูของตัวละครของเราอย่างที่เห็นในภาพนี้ครับคลิกที่ปุ่มบัดดี้เขาก็จะแสดงบัดดี้ของเราขึ้นมาสถานะเท่าไหร่ระยะทางเดินที่เดินไปแล้วเท่าไหร่ใครที่จะได้เราสามารถเปลี่ยนตัวบัดดี้ได้โดยกดที่ปุ่มด้านล่างเขาก็จะให้เราเลือกตัวโปเกมอนที่จะเปลี่ยนได้ถ้าคลิกที่ปุ่มตรงกลางนะครับก็จะเป็นการแสดงรายละเอียดต่างๆว่าเราจับโปเกมอนตัวนั้นๆได้ที่ไหนเราเดินไปที่ไหนมามั่งเราไปปั่นโปเกสต็อปประมาณนี้ครับถ้าเราคลิกที่ปุ่มด้านขวามือสุดรูปไม้แขวนเสื้อนะครับก็จะเป็นการแต่งตัวโปเกมอนของเรานะครับแต่งตัวเทรนเนอร์ของเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะปรับตัวไหนไอเทมต่างๆในส่วนนี้ก็มีทั้งขายมีทั้งแจกฟรีนะก็เลือกเอาแล้วแต่ท่านนะครับชื่นชอบตัวไหนก็เลือกเอาได้เลยครับบางครั้งพอเรากดเข้าไปแล้วเงินเราไม่พอนะฮะมันจะขึ้นมาเลยว่าให้เราซื้อจากเงินจริงได้เลยนะฮะใช้วิธีการโอนเงินผ่านเข้าไปเขาก็จะให้เงินโปเกมอนมาให้เราโปเกพอยต์นะครับแลกกัน
ถ้าสไลด์จอไปด้านล่างนะครับก็คือสไลด์ขึ้นไปข้างบนด้านล่างๆมันจะมีพวกปุ่มต่างๆที่เป็นเงาๆนะฮะนั่นจะแสดงพวกสถานะต่างๆเช่นว่าจับโปเกมอนธาตุน้ำธาตุไฟได้กี่ตัวแล้วอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นข้อมูลเป็นพลังของเราก็เก็บไว้เป็นสถิติในการแสดงว่าเรานี่มีพลังเกร็งถึงแข็งกล้าขนาดไหนเอาไว้โชว์กันนะครับปุ่มเซตติ้งอยู่ด้านบนสุดเลยนะครับลองคลิกเข้าไปดูครับก็จะมีให้เราติ๊กคลิกที่เครื่องหมายถูกนะฮะถ้าเราออกก็คือไม่เอาอย่างข้างบนเป็นมิวสิกเป็นเสียงเพลงนะฮะถ้าเราไม่เอาเราก็คลิกออกถ้าเราเอาเราก็คลิกให้เป็นรูปถูกนะฮะก็เลือกเอาว่าแต่ละช้อยมีอะไรบ้างนะฮะมีรายละเอียดต่างๆให้เราดูมีคลิกเข้าไปใน about นะก็จะชี้แจงว่าเป็นโมเดลไหนรุ่นไหนซอฟต์แวร์ตัวไหนถัดไปครับเมนูทิปครับถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยดร.ฟิโลเขาก็จะออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการปั่นโปเกสต็อปการโจมตีอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะฮะก็ลองอ่านดูปุ่ม News นี่เป็นปุ่มข่าวสารต่างๆที่ทางนายันติกเขาจะแจ้งเรามาก็ลองอ่านดูนะฮะเพราะก็จะมีประโยชน์มากเลยเขาจะแจ้งเรารู้ว่าวันไหนมีโปเกมอนตัวไหนระยะไหนเวลาเท่าไหร่จะออกมาเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้นะฮะหรือว่ามี Community Day อะไรเงี้ยก็เรามาอ่านตรง News ได้นะฮะถัดไปก็จะเป็นโปเกเด็กนะครับส่วนนี้ก็จะแสดงว่ามีโปเกมอนที่เราจับได้กี่ตัวแล้วถ้ามันเป็นสีชัดเจนก็คือตัวที่เราจับได้แล้วแต่ถ้าเป็นเงาๆแสดงว่าเราเคยผ่านไปเราเคยผ่านมันมาแล้วแต่จับไม่ได้พอคลิกเข้าไปเนี่ยเขาก็จะแสดงรายละเอียดของโปเกมอนตัวนั้นให้ดูเห็นด้านล่างไหมครับก็จะมีการ evolution ก็คือการแปลงร่างของโปเกมอนนะว่าจะแปลงได้แบบไหนจากตัวเขียวเล็กเป็นตัวกลางแล้วก็เป็นตัวใหญ่แล้วก็ดูได้ที่นี่ว่าเราต้องการจะอัปเกรดโปเกมอนตัวไหนจะเก็บไข่ตัวไหนเราก็มาดูได้ที่นี่ครับปุ่มถัดมาครับช็อปเป็นปุ่มร้านค้าครับถ้าเราคลิกเข้ามาเนี่ยสังเกตดูด้านบนสุดเราจะมีเงินโปเกคอยอยู่ตอนนี้ผมมีแค่0เหรียญนะฮะถ้าเก็บเอานะฮะเก็บได้ยังไงก็เก็บได้จากการยึดยิมการเฝ้ายิมหรือว่าการซื้อจากเงินจริงก็ได้ครับปุ่มถัดมาอยู่ด้านล่างซ้ายนะก็คือปุ่มโปเกมอนนะอันนี้พอคลิกเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นการแสดงรายละเอียดของโปเกมอนที่เราจับได้ทั้งหมดเลยนะในกระเป๋าของเราก็ดูได้ว่าเราได้ตัวไหนมั่งเราสามารถที่จะจัดเรียงโปเกมอนได้ตามระยะเวลาที่จับตามรายชื่อตามหมายเลขโปเกมอนหรือว่าตามหัวใจหรือว่าตามพลัง CP ได้นะก็สะดวกดีเวลาเราคลิกเข้าไปที่ตัวโปเกมอนเล็กๆเขาก็จะแสดงรายละเอียดให้เรารู้ว่าโปเกมอนตัวนั้นเป็นยังไงนะฮะเราสามารถจะเสิร์ชชื่อโปเกมอนที่เราอยากรู้ว่าเรามีกี่ตัวได้โดยการพิมพ์เข้าไปในช่องที่เป็นรูปแว่นขยายนะฮะแล้วในกลุ่มนี้เราก็ยังสามารถที่จะเสิร์ชเราจะเรียงได้อีกด้วยว่าจะเอาเรียงแบบไหนนะฮะตามพลังตาม CP ตามอะไรพวกนี้ได้อีกนะฮะก็ดีมากเลยครับในหน้าโปเกมอนตัวนี้นะครับก็จะมี3แท็บด้านบนให้เราอีกนะแท็บก็จะมีทั้งหมด3อันคือแท็บฟักไข่ตัวนี้สำหรับเอาไข่มาฟักเราต้องมีขวดฟักไข่แล้วเราต้องมีไข่ด้วยนะฮะไปหาได้ที่ไหนก็ต้องไปซื้อเอาไข่ก็ต้องไปเดินหาเอานะส่วนอีกด้านนึงก็จะเป็นการสร้างกรุ๊ป
สร้างกลุ่มในการโจมตีโปเกมอนนะฮะก็สามารถสร้างได้ถึง5กลุ่มตั้งชื่อกลุ่มได้นะครับก็ให้มันสื่ออย่างเราจะไปตีมิวแล้วก็บอกว่ากลุ่มตีมิวกลุ่มตีปันกิลัสกลุ่มต่อไปก็เป็นกลุ่มไอเทมนะครับก็คือคลิกเข้าไปปั๊บในกระเป๋าไอเทมของเรามีอะไรบ้างเขาก็จะแสดงรายละเอียดออกมามีจำนวนเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าไอเทมตัวไหนมันเยอะเกินความจำเป็นเราสามารถจะลบได้คลิกที่ปุ่มทางระยะกดปุ่มบวกลบเพิ่มจำนวนหรือลบจำนวนที่จะลบทิ้งแล้วก็กดโอเคไอเทมแล้วก็จะถูกทิ้งไปนะฮะหรือเราจะใช้ไอเทมก็ใช้ที่นี่ได้เลยคลิกที่ไอเทมอย่างไอเทมเพิ่มพลังถ้าเราคลิกเข้าไปปั๊บก็จะมีโปเกมอนที่พลังเหลือน้อยแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้เลยเดินมาเรื่อยๆครับเจอโปเกมอนตัวหนึ่งนะครับเราก็จิ้มลงไปเลยแล้วก็จะสามารถที่จะจับมันได้วิธีการจับก็คือใช้โปเกบอลนะครับใช้นิ้วจิ้มไปที่โปเกบอลแล้วก็หมุน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 นะฮะในภาพตอนนี้คือเราให้กล้วยกินก่อนเพื่อจะได้จับง่ายขึ้นนะครับโปเกบอลแล้วก็สามารถเลือกได้ถ้าเรามีหลายๆแบบมีสีเหลืองสีน้ำเงินก็จิ้มลงไปที่ด้านขวานะครับก็จะให้เลือกแต่ตอนนี้เรามีสีแดงเดียวแล้วก็จิ้มสีแดงแล้วก็หมุน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 ให้เป็นเคิร์ฟแล้วก็เวียงไปประมาณ45องศาไอ้ตัวนี้จับง่ายนะครับจับได้แหละบางตัวก็จะจับยากมากนะฮะเห็นไหมครับจะมีนิวโปเกมอนขึ้นมาด้วยตรงบรรทัดที่3นะครับประมาณก็จะเข้าไปที่โปเกเด็กของเราแล้วเป็นนิวโปเกมอนโอ้พลังผมเพิ่มแล้วครับเป็นเลเวล6แล้วครับตอนนี้ก็จะได้ไอเทมมาหลายๆตัวเหมือนกันเลเวล6แล้วครับจะมีเขาเรียกอะไรพวกเกราะพวกอะไรพวกนี้มันจะขึ้นมาให้อัตโนมัตินะฮะถ้าเราทำเราเดินครบหรือว่าเราจับโปเกมอนครบอะไรพวกนี้มาลองเปลี่ยนชื่อโปเกมอนกันดีกว่าครับคลิกเลือกโปเกมอนขึ้นมาก่อนแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนชื่อได้กดยืนยันเห็นไหมครับชื่อเขาจะเปลี่ยนไปละมาช็อป90นะฮะถ้าเราเลื่อนจอขึ้นไปนะฮะก็จะแสดงเลเวลที่จะอีโวตัวต่อไปจะเห็นว่าจะใช้ไข่ประมาณ25ไข่นะฮะล่างลงมาอีกก็จะเป็นพลังของโปเกมอนตัวนี้นะครับว่าเขามีพลังอะไรติดตัวมาบ้างเราสามารถที่จะเช็คพลังโปเกมอนได้นะฮะโดยการกดปุ่ม apply นะฮะพอเรากดเข้าไปปั๊บเนี่ยหัวหน้าทีมเราก็จะมาอธิบายว่าโปเกมอนตัวนี้นี่มีพลังอะไรมั่งดีไม่ดีแล้วก็คลิกไปเรื่อยๆนะครับอ่านไปทีละประโยคเขาก็จะแจ้งเราว่าโปเกมอนตัวนี้ดีหรือไม่ดีถ้าเกิดเราชอบใจแล้วก็เก็บไว้แต่ถ้าเราไม่ชอบใจเราสามารถจะลบทิ้งได้โดยปุ่มด้านล่างสุดชื่อว่า transfer นะครับพอเราคลิก transfer ปั๊บโปเกมอนตัวนี้ก็จะถูกคืนไปให้กับด็อกเตอร์ฟิลโลซึ่งก็คือหายไปเลยนะฮะเราก็จะทิ้งไปเลยลอง transfer เจ้าตัวนี้กันนะครับมาคุชิตะตัวนี้ผมมีเยอะแล้วผมจะ transfer คลิก transfer ปุ๊บกด get ปั๊บเขาจะให้ไข่เรามาแลกกันนะฮะ1ไข่ของมาคุชิตะนะฮะถ้าเราจะออกจากเมนูให้กดปุ่ม X ด้านล่างนะครับเป็นการออกจากเมนูที่เราเข้าไปเราสามารถเปลี่ยนชื่อของเราได้นะครับ change nickname นะแต่ขอให้ระวังนิดนึงนะครับทางในแอนติกเขาจะให้เราเปลี่ยนได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเราเปลี่ยนแล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกเลยปุ่ม sign out ก็คือการที่เราจะเลิกเล่นเกมนะครับพอคลิกปุ่ม sign out ปั๊บ
ก็จะออกไปสู่หน้าจอแรกที่เราเข้ามานะก็คือพร้อมที่จะปิดเกมได้แล้วนะคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะยาวพอสมควรแล้วครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมคลิก Subscribe กดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าครับผม